มีชาวกัมพูชาออกมาต่อว่านะคะว่าสะเทือนใจจริงๆหลังจากที่โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชานั้นเคยเปิดเผยว่าอังกอร์วัดมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเกือบ 540,000 คนเพียงช่วง9เดือนแรกคือเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนซึ่งสร้างรายได้ให้กับกัมพูชากว่า25ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเชื่อว่าหลังจากนี้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนนครวัดน่าจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าจากสนามบินนานาชาติเสียมเรียบอังกอร์ที่ลงทุนโดยชาวจีนได้เปิดใช้บริการแล้วแต่เขาก็ต้องผิดหวังค่ะเมื่อมีการแชร์ข่าวสะพัดโซเชียลนะคะว่าที่จังหวัดเชียงรายประเทศไทยนั้นมีนักท่องเที่ยวมามากกว่า5ล้านคนซึ่งทำรายได้มากกว่า 3.6 หมื่นล้านบาทโดยเฉพาะเดือนตุลาคมเดือนเดียวนักท่องเที่ยวก็แห่มาเที่ยวกันจนต้องมีการจัดระเบียบรถและคนในการขึ้นลงภูชีฟ้าโดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาได้รายงานค่ะว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคมมีนักท่องเที่ยวเข้าจังหวัดเชียงรายมากถึง4,934,558 คนซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้ากว่า 28%โดยมีกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามามากที่สุดคือสหรัฐอเมริกาจีนสหราชอาณาจักรเกาหลีใต้และญี่ปุ่นโดยมีอัตราเข้าพักในพื้นที่กว่า 68.41% โดยเฉพาะเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวเชียงรายจะมีลมหนาวกระจายทั่วพื้นที่และมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากเกือบ 500,000 คนโดยเพิ่มขึ้นเกือบ 10% สร้างรายได้กว่า 3,900 ล้านบาทโดยทางด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูชีฟ้าอำเภอเถิดจังหวัดเชียงรายได้มีการออกประกาศว่าอุทยานขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวว่าภูชีฟ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนเดินทางไปเที่ยวหนาแน่นปีละ 250,000 คนถึง 300,000 คนเพราะฉะนั้นเพื่อความสะดวกและปลอดภัยขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวงดนำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปบนเขตอุทยานในช่วงวันหยุดเพราะจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากขณะที่เส้นทางก็ลาดชันและลานจอดรถอาจจะมีไม่เพียงพอแต่ว่านักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวได้โดยขึ้นรถรับส่งที่ให้บริการบริเวณลานกลางเต็นท์ของอุทยานมีค่าบริการเพียง30บาทส่วนจุดอื่นๆคือบริเวณ3แยกทางขึ้นอุทยานลานเวทีกลางหมู่บ้านลานกิจกรรมร้านค้าชุมชนลานกลางเต็นท์รีสอร์ทกู๊ดวิวและลานผาพึ่งหรือลานอบต.จะคิดค่าบริการเที่ยวละ40บาทเท่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็เคยมีนักท่องเที่ยวค่ะมาคอมเมนต์ว่าค่าเข้าชมนครวัดนั้นแพงมากมาเที่ยวเมืองไทยดีกว่าค่าเข้าชมวัดพระแก้วสวยๆเปรียบเทียบกับค่าเข้าชมนครวัดโบราณสถานของกัมพูชาที่เมืองไทยนั้นคิดค่าธรรมเนียมถูกกว่ามากนอกจากนี้หากไปเที่ยวนครวัดในปีนี้เขายังห้ามถ่ายรูปอีกเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้แล้วว่ากัมพูชานั้นจะต้องมีการแกะสลักกำแพงนครวัดใหม่เพื่อสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แน่ๆซึ่งน่าเสียดายที่ไม่มีใครให้ความรู้เลยว่าการบูรณะโบราณสถานที่ถูกต้องนั้นควรทำอย่างไรแน่